สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์สูตรซอสอเนกประสงค์ทำง่ายๆใน3นาทีค่ะสูตรนี้จะเอาไว้ผัดนะคะหรือว่าเอาไว้หมักก็ได้ค่ะเป็นสูตรซอสที่รสชาติเข้มข้นนะคะ1จานเนี่ยใช้แค่1ช้อนนะคะก็ทำออกมาแล้วรสชาติอร่อยลงตัวเลยค่ะแต่ซอสสูตรนี้แล้วนะคะอาหารไทยก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะส่วนผสมและเครื่องปรุงนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทั้งหมดที่ใช้นะคะก็จะมีอยู่เท่าที่เห็นแค่นี้เองค่ะเริ่มต้นด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายผงปรุงรสค่ะจะเป็นผงปรุงรสหมูหรือไก่ก็ได้น้ำปลาค่ะแล้วก็ผงชูรสจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะลองไปเริ่มทำกันเลยค่ะเตรียมภาชนะนะคะเราจะนำไปเคี่ยวนะคะก็จะใช้น้ำตาลทรายอยู่ที่3ช้อนโต๊ะผงปรุงรสค่ะมาม่าใช้เป็นผงปรุงรสหมู2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส4ช้อนโต๊ะตามด้วยซีอิ๊วขาว4ช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสเล็กน้อยค่ะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะมาม่าใช้อยู่ที่8ช้อนโต๊ะนะคะใส่เครื่องปรุงครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟกันค่ะมาม่าจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะมันข้นอย่างสม่ำเสมอค่ะจะได้ไม่ไหม้ติดก้นหม้อนะคะเคี่ยวไปสักพักนึงค่ะประมาณ 2-3 นาทีนะคะพอเขาเริ่มมีความร้อนมีควันขึ้นมาแล้วก็เดือดขอบหม้อเล็กน้อยแบบนี้นะคะก็ปิดไฟใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะหลังจากที่พักจนเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำเก็บใส่ขวดโหลหรือว่าภาชนะนะคะที่เพื่อนๆเตรียมไว้ได้เลยค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะถ้าเปิดร้านอาหารตามสั่งนะคะก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะ1ช้อนนะคะไม่เปลืองนะคะทำออกมาแล้วรสชาติอร่อยลงตัวเลยค่ะได้นำซอสแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวมาม่าจะนำมาผัดนะคะเป็นผัดกะเพราเนื้อแบบง่ายๆแห้งๆนะคะก็ใส่น้ำมันพืชค่ะเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะมากแล้วก็มาม่าจะใช้เป็นพริกแห้งกับกระเทียมโขลกค่ะผัดให้หอมแล้วก็ใส่เนื้อวัวลงไปนะคะกะว่าประมาณ1จานค่ะสูตรสำหรับ1ช้อนนะคะก็จานไม่ใหญ่มากนะคะจานขนาดกลางๆค่ะแต่ถ้าผัดจำนวนมากนะคะก็ให้เพิ่มเติมซอสลงไปได้นะคะมาม่าจะผัดจนเนื้อวัวเริ่มสุกดีแล้วนะคะก็เติมซอสลงไปค่ะอันนี้มาม่าตวงมาแล้วนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะก็ใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยนะคะมาม่าผัดแบบสูตรแห้งๆนะคะก็จะทำออกมาแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะหลังจากผัดจนเข้ากันดีแล้วก็เติมใบโหระพาหรือว่าใบกะเพราลงไปนะคะผัดจนใบโหระพาสุกนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอได้ซอสสูตรนี้แล้วนะคะก็หมดปัญหานะคะว่าทำออกมาแล้วรสชาติจะไม่อร่อยนะคะสูตรนี้เนี่ยลงตัวมากๆเลยค่ะไม่หวานจัดนะคะกำลังดีเลยค่ะถ้าหากชอบหวานมากก็ให้เพิ่มน้ำตาลขึ้นไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าหากถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ